เปิดคลิปวินาทีระทึกป้ายรถเมล์กลางกรุงล้มทับประชาชนสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีภาพแห่งความระทึกในคลิปวินาทีที่ป้ายรถเมล์ใจกลางกรุงถล่มมาทับประชาชนก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเปิดคลิปวินาทีระทึกป้ายรถเมล์กลางกรุงล้มทับประชาชนเมื่อวันที่11กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเหตุป้ายรถเมล์บริเวณห้างเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งถนนราชดำริเกิดถล่มลงมาทับประชาชนที่ยืนรอรถบริเวณดังกล่าวประมาณเกือบ10รายโดยเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายบางคนวิ่งหนีไม่ทันทำให้ป้ายล้มทับเต็มๆและจากการตรวจสอบพบบริเวณเสาของป้ายรถเมล์เป็นโครงเหล็กรูปตัว L โดยฐานของเสาอยู่ในสภาพสนิมผุพังทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวป้ายรถเมล์ไว้ได้ไหวและล้มฟาดลงมาทับประชาชนที่รอรถเมล์ในบริเวณดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนที่ยืนรอรถเมล์บาดเจ็บกันไปหลายรายนะครับและมีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วและวันนี้ทางช่องเองมีภาพของคลิปวินาทีระทึกนั้นจากมติชนทีวีมาให้ชมกันนะครับและนั่นก็เป็นภาพแห่งคลิปวินาทีระทึกที่ป้ายรถเมล์ใจกลางกรุงล้มทับประชาชนนะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากมติชนออนไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ